มีมากกว่านี้ได้นะครับมีน้อยกว่านี้ได้แต่ควรมีเท่านี้นะครับผม1คอมพิวเตอร์ขั้นต่ำตัวเอาไว้สำหรับทำไอสติมขออนุญาตเป็นใหม่นิดนึงคอมพิวเตอร์1ตัวนะครับสำหรับทำไลฟ์สตรีม2นะครับก็ DSLR หรือเว็บแคมขั้นต่ำอย่างละตัวกล้อง DSLR คืออะไรกล้องถ่ายรูปกล้อง DSLR ที่มันต้องต่อเป็นวิดีโอ HDMI คลิปฟีดอะไรเงี้ยครับผมหรือเป็นกล้องตัวใหญ่ที่สำหรับทำนะครับถ้าไม่มีก็เป็นเว็บแคมธรรมดาก็ได้นะครับ3 Audio Interface หรือ Mixer นะครับมีก็ดีไม่มีไม่เป็นไรแต่ควรจะมีนะครับถ้าเป็นงานใหญ่4ชุดไมค์นักพากย์5ไมค์พิธีกร6มอนิเตอร์ไมค์มอนิเตอร์นะครับ7มอนิเตอร์การแข่งขันหรือจอสำหรับไว้สำหรับคนชมอันนี้คือพื้นฐานที่ควรจะมีในการจัดงานนะครับไปกันต่อแอปยอดนิยมที่ใช้ในทำไลฟ์สตรีมครับมีใครคุ้นหน้าคุ้นตาแอปไหนหรือหนูใช้แอปนี้อยู่นะครับบอกพี่ด้วยนะ1TikTok Live Studio อันเนี้ยคุ้นเคยเด็ก TikTok เล่นกันเยอะนะครับข้อดีของตัวนี้คือมันสามารถไลฟ์สตรีมใน TikTok ได้เลยนะครับโดยใช้ตัวโปรแกรมของมันนะครับแล้วก็เรื่องของการเปิดกล้องมองเห็นเรื่องคอนเทนต์ต่างๆรวมถึงการเข้าถึงนะครับถ้าเราไลฟ์ด้วยตัวของ TikTok Studio มันเนี่ยมันจะค่อนข้างจะดีมากนะครับแต่ข้อเสียคือมันไลฟ์ได้แค่ TikTok นะครับสำหรับตัวนี้ไม่เหมาะกับมาทำอีเวนต์อีสปอร์ตที่เป็นโปรดักชันไลท์ออนกราวนะครับแต่เหมาะสำหรับใช้เช่นสร้างคอนเทนต์ทำคอนเทนต์อะไรอย่างนี้บลาบลาบลาเพราะว่า TikTok วัยรุ่นเล่นกันมากที่สุดนะครับอันนี้คือ TikTok นะครับก็ TikTok Live Studio นะครับแอปต่อไป Xsplit เคยได้ยินไหมไม่น่าจะเคย Xsplit ก็เป็นหนึ่งแอปยอดนิยมนะครับที่ใช้ในออร์แกไนซ์ใช้สำหรับทำไลฟ์สตรีมนะครับก็ตัวนี้นะครับก็ใช้คือมันเป็นตัวฟรีนะ